สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนโหมดจากการชมว่านสี่ทิศมาชมกระบองเพชรวันนี้นำเสนอหางลิงมาให้ชมนะครับพอดีวันนี้เข้าไปในโรงเรือนก็ไปเห็นหางลิงที่ปลูกเอาไว้สวยงามบางต้นก็กำลังออกดอกเดี๋ยวละครับเป็นสายแทงออกมาตามกิ่งของเขาหางลิงจะมีขนสีขาวนะครับถ้าหากว่าเราเอามือลูบลงมาไม่ย้อนสอนขึ้นไปก็จะนิบนุ่มนิ่มน่าจับเป็นไม้ที่ชอบแดดแล้วก็ต้องแดดจัดๆมากๆการรดน้ำก็ใช้ประมาณสัปดาห์ละครั้งหนึ่งนะครับถ้าอากาศร้อนมากๆก็จะประมาณสัก 3-4 วันครั้งหนึ่งค่อยให้น้ำทีหนึ่งเวลารดน้ำก็รดให้ชุ่มเลยนะครับดินที่ปลูกก็จะต้องระบายน้ำให้ได้คล่องมากๆนี่แหละครับอันนี้เป็นดอกของเขานะครับเวลาบานอันนี้ดอกตูมก็มีดอกบานก็มีเวลาเราจะจัดเครื่องปลูกนะครับก็ใช้ดินที่มีความโปร่งมากๆนะดินเครื่องปลูกเนี่ยจะใช้แกลบขาวหรือแกลบดิบนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วผสมดินนิดหน่อยแล้วก็ใส่ออสโมโค้ดเวลารดน้ำก็กะว่าให้น้ำเนี่ยระบายทีเดียวได้หมดไม่ขังเอาไว้และเขาก็จะให้ดอกได้สวยงามก็มีความสุขครับที่เราเลี้ยงเขามาแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงความเจริญเติบโตของต้นไม้พอออกดอกก็เหมือนกับเป็นรางวัลตอบแทนที่ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีก็ลองหามาปลูกดูนะครับต้นก็ปลูกไม่ยากผมก็นำภาพทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพคลิปภาพนะครับก็คลิปวิดีโอแล้วก็ภาพเนี่ยมาให้ชมอันนี้จะเป็น อีกชนิดหนึ่งนะครับอีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกหางกระรอกอันนี้หางกระรอกหรืออันนี้เรียกว่านิ้วทองอันนี้ต้นจะออกหนามแดงๆนะครับให้ดอกสีชมพูหรือสีบานเย็นส่วนตัวหางลิงตัวนั้นจะให้ออกแดงส้มอันนี้จะออกสีบานเย็นอันนี้หางลิงเนี่ยนะครับจะสีแดงส้มก็ขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามรับชมคลิปของช่อง Super XYZ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ